สวัสดีครับผมซีนอนอาร์นะครับวันนี้จะพามาชม คลิปสั้นๆนะครับของการทำเบนช์มาร์กของ HTC Flyer Hello, my name is Sinon Art. Today I'm showing you the benchmarking of HTC Flyer using the Quadrant Standard ก็เรามาเริ่มทำ full benchmark เลยครับ so start running the full benchmark ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมวิดีโอมี2ภาษานะภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษทำเนียงไทยๆนะครับปนให้ฟังเนื่องจากตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาฟอรัมภาษาอังกฤษของเว็บเราแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆชาวต่างชาตินะครับจะได้ฟังสิ่งที่ผมอธิบายจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผม So I just mentioned in Thai that now I have I speak two languages in my clipSo one for is Thai language for our Thai folk, and the English version in the same clip to save my time, so you the rest of the world can understand what I'm saying. So we got the benchmark result. We got 2,259. ได้แล้วครับ2,259. นะครับ Just to make sure we run it again. รันอีกครั้งนะครับก็ตั้งใจรัน3ครั้งนะครับผมเผื่อจะได้ค่าเฉลี่ยเพื่อนๆจะได้คำนวณถูกได้นะครับผมเพราะครั้งเดียวอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ So my plan is to run this quadrant benchmark for 3 times and then we get the 3 result you can calculate by your own So this quadrant is the latest I just downloaded today from the market it's 1.1.7ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันนะครับ 1.1.7 นะครับเพิ่งโหลดมาสดๆนะครับจาก Android Market วันที่ทำรีวิวนี้เลยนะครับเป็นตัวล่าสุดโอเค we got it so now we got 2,272 นะครับครั้งที่2เราได้ 2,272 ครั้ง72นะครับคะแนนลองออกจากโปรแกรมดูนะครับผมเข้าไปใหม่ so we exit the program we going through again we run the third time on the benchmark from Quadrantนะครับเราลงออกโปรแกรมแล้วรันโค้ดแว้นใหม่นะครับครั้งที่3นะครับครั้งสุดท้ายนะครับในการเทสครั้งนี So as I mentioned earlier, that this HTC Flyer 7-inch tablet from HTC is coming with only a single core 1.5GHz CPU. ผลมาแล้วนะครับผมได้ 2,188 นะครับผม So the third time is VR is 2,188. Okay, this is the three results that we got from HTC Flyer. Thank you for watching.ขอบคุณครับผมในการติดตามชมนะครับก็ผลเครนสามครั้งนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ลองคิดคำนวณเราเองนะครับว่าเห็นเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ